แสดงสาวคนนี้เธอหลงรักมวยไทยในวัย30บวกนะคะสายป่านอภิญญาค่ะเอาจริงอ่ะคุณผู้ชมลงเรียนกับระดับแชมป์โลกแม้ว่าจะไม่ได้เอามาใช้ในงานแสดงเท่าไหร่แต่ว่าเธอมองว่ามวยไทยนี่แหละค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ใครๆก็รู้จักวัดจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะชาวต่างชาติเนี่ยทักมาถามเต็มเลยค่ะขอตามรอยเรียนมวยไทยแบบสายป่านค่ะที่ปั่นไปเรียนด้วยก็จะเป็นแชมป์โลกหมดเลยมันไปเรียนกับพระจันทร์ฉายเรียนกับพี่เพชรธนงเรียนกับพี่โอเรียนกับซุปเปอร์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ละแวกนี้ครูสอนมวยไทยของสายปั่นอภิญญานะคะไม่ธรรมดาดีกรีแชมป์โลกค่ะเธอบอกว่าจริงจังมาได้เกือบปีแล้วนะคะและช่วงนี้จะได้ไปเรียนบ่อยขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมออกทะเลไปดำน้ำตามชอบไม่ได้ใน IG เนี่ยหลายคนเห็นก็ไปชมแล้วค่ะว่าโอ้โหเท่มากหรือว่าแซวว่าโอ้โหดมากนะคะขนาดนักมวยอาชีพเนี่ยยังแวะเวียนมาคอมเมนต์ค่ะถามว่าเรียนไปทำไมเอาไปใช้ในการแสดงสายป่านบอกก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าละครส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดราม่าไม่ค่อยจะมีแอคชั่นเท่าไหร่สายป่านก็ตอบให้ฟังว่าจริงๆเป็นเพราะว่าเป็นคนดูมวยมาก่อนค่ะจากกองเชียร์เมื่อมาเรียนยิ่งทำให้ดูสนุกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่ช่วยจัดระเบียบร่างกายที่น่าสนใจคือพอลงหลายๆโพสต์ใน IG เนี่ยกลายเป็นสื่อเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้แบบไทยที่ชาวต่างชาติมาเห็นสายป่านขึ้นสังเวียนก็อยากจะเรียนตามบ้างค่ะซอฟต์พาวเวอร์ใช่มวยไทยก็อย่างที่มันบอกว่าแบบพอปันเป็นคนสาธารณะใช่ไหมคะการที่เราไปฝึกมวยไทยก็ทำให้แบบว่าเวลาเราลงโซเชียลแล้วมีคนเห็นเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันหลายๆคนก็แบบมีคนไปเรียนตามต่างชาติก็มาเรียนตามบินมาไทยเพื่อมาเรียนตามอะไรอย่างนี้เหมือนกันทักมาหาไม่ฝันเลยไหมใช่ค่ะทักมาว่าแบบยูฝึกที่ไหนเรียนที่ไหนอยากเรียนแบบนี้อยากทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปันดูมวยอยู่แล้วแล้วปันไปดูมวยที่สนามอยู่แล้วก็รู้จักกับนักมวยก็คือนักมวยทั้งหมดก็คือเป็นเพื่อนกันเราก็เรียนกับเพื่อนเราเรียนกับแชมป์หมดเลยใช่นอกจากเรื่องมวยไทยค่ะ IG อภิญญาเนี่ยแทบจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลอยู่แล้วนะคะเธอหวังให้รูปโลกใต้น้ำค่ะทำให้คนเห็นว่าใต้ทะเลเนี่ยสวยงามแค่ไหนเผื่อว่าจะมีคนอยากจะรักษามันเพิ่มขึ้นอีกนะคะคลิปเนี่ยสามีถ่ายสายป่านตัดต่อเองลงเองค่ะที่สำคัญไม่ได้เอามาโพสต์แล้วก็จบไปนะคะหากภาพเหล่านี้เป็นบันทึกค่ะส่งต่อไปยังองค์กรอนุรักษ์ด้วยเพจไทยเวลที่ทำงานด้านอนุรักษ์วานค่ะโพสต์ถึงนักแสดงสาวไว้ว่าน้องสายป่านตอนนี้เป็นหนึ่งในคนสำคัญในการช่วยสร้างเครือข่ายการพบเห็นข้อมูลวานโดยเฉพาะทีมเรือและนักดำน้ำแถบอันดามันช่วยส่งคลิปการพบเห็นวานมาให้ตลอดเลยค่ะช่วงหลังมาค่ะปั่นทำงานอนุรักษ์ค่อนข้างเยอะการที่ปั่นถือกล้องลงไปใต้น้ำค่ะมันเป็นการรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็เก็บเป็นโฟโต้ไอดีของปะการังของน้ำทะเลของทรายของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติณตรงนั้นดังนั้นการที่ปั่นดำน้ำแต่ละครั้งค่ะปั่นจำเป็นจะต้องถือกล้องลงไปเผื่อว่าปั่นเจอสัตว์ต่างๆอย่างเช่นวานโอมูระที่หมู่เกาะสุรินทร์อันนั้นปั่นก็เป็นคนได้รูปได้วิดีโอใต้น้ำมาเพื่อเก็บเป็นโฟโต้ไอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนคนไทยคนไหนนะคะที่ได้เจอสัตว์ต่างๆนะคะสัตว์ทะเลหายากก็สามารถถ่ายภาพทางที่ดีที่สุดเลยถ้าเกิดสมมติว่ามีรูปแล้วก็วิดีโอด้วยภาพเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็พิกัดด้วยเวลาวันสภาพน้ำสภาพอากาศของวันที่เจอน้องก็สามารถส่งเข้ามาเพื่อเก็บเป็นข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นไทยเวลหรือว่าจะเป็นกรมทรัพย์ก็ได้เก็บไว้ที่ไหนก็ได้ส่งมาหรือว่าจะส่งให้ป่านก็ได้เดี๋ยวป่านจะรวบรวมข้อมูลเก็บให้อีกทีนึงใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับทะเลไทยค่ะบอกเลยค่ะที่ทำเพื่อทะเลไทยไม่ใช่งานจ้างนะคะแต่เป็นจิตอาสาที่ทำด้วยใจมานานแล้วค่ะส่วนงานแสดงล่าสุดเนี่ยเราเจอเธอในวันบวงสรวงภาพยนตร์บูแอคชั่น4ทรชนคนอันตรายค่ะลงจอตุลาคมนี้นะคะซึ่งสายป่านเนี่ยรับบทเป็นนักข่าวสาวฝึกหัดค่ะได้โอกาสเจอพี่ๆสื่อมวลชนก็ได้เผยแผนมีลูกในอีก2ปีข้างหน้านะคะ2569เธอบอกฝากไข่ไว้เรียบร้อยค่ะ